เสด็จเยือนเพื่อนบ้านทั้งไกลใกล้กระชับมิตรแปรปรับกระชับใจรังสรรยุคสุขสมัยด้วยไมตรีความไม่เท่าเทียมของสยามกับนานาประเทศมีที่มาจากสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ที่สำคัญมักเกี่ยวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตซึ่งกระทบต่ออำนาจของศาลไทยอย่างมากทั้งยังมีผลต่อการกำหนดเพดานอัตราภาษีขาเข้าและออกของสยามด้วยในสมัยรัชกาลที่6ได้แก้ไขหรือทำสนธิสัญญาหรือสัญญาใหม่กับ7ประเทศสำเร็จแล้วต่อมาสมัยรัชกาลที่7ได้ดำเนินนโยบายต่อเนื่องจนสำเร็จอีก8ประเทศนับถึงปี2474ยังผลให้สยามไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเช่นที่ผ่านมาและมีความเสมอภาคกับนานาประเทศสยามยังได้มีบทบาทที่แข็งขันในสันนิบาตชาติซึ่งเป็นต้นเขาขององค์การสหประชาชาติในเวลาต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความร่วมมือด้านการศึกษายาเสพติดและการแพทย์การสาธารณสุขอีกทั้งได้แสดงตนเป็นประเทศที่มีเอกราชอย่างเต็มภาคภูมิในการออกเสียงเกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศที่สำคัญบางประการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงเจริญพระราชไมตรีด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆโดยในปี2472ได้เสด็จประพาสสิงคโปร์ชวาบาหลีปี2473เสด็จประพาสอินโดจีนของฝรั่งเศสได้แก่เวียดนามและกัมพูชาปี2474เสด็จประพาสญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาและได้เสด็จประพาสครั้งสุดท้ายในปี2476ถึง2477เมื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญแล้วโดยเสด็จประพาสประเทศในยุโรปรวม9ประเทศพร้อมกับทรงเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกในพระเนตรที่อังกฤษทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินได้ทรงพระราชอุตสาหะศึกษาความก้าวหน้าในวิทยาการแนวความคิดและการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองของประเทศเหล่านั้นไว้ประกอบพระราชดำริเพื่อประโยชน์ของสยามประเทศเป็นประจำ